สวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมาานำไม้และยางในเซตที่ของโค้ชเซ้งนะครับเจ้าของเหรียญเงินชายคู่เหรียญทองแดงชายเดี่ยวในพาราลิมปิกนะครับปารีส2024นะครับล่าสุดนี้เลยนะครับผมก็ได้สอบถามมาแล้วว่าใช้ไม้ตัวนี้นะครับยูโรช็อปนะครับเฟกสตาซันเวย์เฟกสตาออลราวนะครับตัวนี้เป็นไทป์เป็นประเภทของออลราวนะครับแล้วก็อย่างด้านโฟร์แฮนด์จะเป็นโมริสโตนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าความหนาเท่าไหร่ผมใส่มาเต็มแม็กเลยนะครับนี่ความหนาของโมริสโตที่ผมใส่มาขนาดแม็กเลยนะครับแต่ส่วนแบ็คแฮนด์เนี่ยของโค้ชเซ้งเขาจะใช้เป็นด็อกเตอร์เนลบาเออร์นะครับอะไรอะเป็นคินเลอร์นะครับแต่ความหนาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมขออนุญาตใช้เป็นด็อกเตอร์เนลบาเออร์เป็น KO นะครับน็อกเอาท์นะครับโปรนะครับความหนาที่ 2.0 มิลลิเมตรนะครับรุ่นนี้เป็นเม็ดกึ่งนะครับยังไม่ใช่เม็ดสั้นหรือเม็ดยาวนะเม็ดกึ่งนะครับเราก็จะแปะใส่กับไม้นี้เลยครับยูโรช็อปด้วยครับผมว่าฟิลลิ่งไม้นี้คือคลาสสิกนะครับคลาสสิกคืออะไรด้ามของเขาในสีแบบโทนสีไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็โลโก้ของเขานี่เป็นโลหะคล้ายๆของแบรนด์สติกเกอร์นะครับแต่นี่คือ Sunway Fexta All Round นะครับ Design by Japan นะครับนี่ก็จะมีข้อความตรงนี้ว่า Euro Shop นะครับน่าจะเป็นการช็อปเปอร์นะครับเป็นการมือลับนะครับไซส์หน้าไม้ของเขานะครับความสูงนี่อยู่ประมาณ163 62 63มิล นะครับความสูงตรงนี้แต่ความกว้างตรงนี้ก็ประมาณ160หรือยังไงเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองวัดจากตัวนี้มีให้วัดไหมเนี่ยช่องละ5เซนนะครับช่องละ5เซนก็ประมาณ100โอ้เกือบ160นะครับเดี๋ยววัดจากตรงนี้วัดจากตรงไอ้แท่นนี้นะครับช่องมึงจะ5เซนนะครับคือ50มิลลิเมตรนี่ครับขอบตรงเส้นนี้พอดี160มิลลิเมตรนะครับข้างบนเนี่ยคือ163ด้านกว้างเนี่ย160นะครับกว้างมากนะครับแล้วก็คอด้านล่างตรงนี้นะครับมีความกว้างมากนะครับประมาณ110มิลลิเมตรนะครับ110ไม่แน่ใจอาจจะ100เท่าไหร่นะครับก็คือเกือบ10กว่าเซนนะครับตัวนี้ถือว่ากว้างอยู่นะครับแล้วก็ด้ามของเขาเนี่ยมีความหนามากนะครับดูสังเกตดูหนาอ้วนจับได้เต็มมือนะครับเทียบเท่ากับไม้ด้ามตรงที่เป็นของไฟวอลพลัสนะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับไม้ของเขาเป็นไม้5ชั้นนะครับแกนกลางเนี่ยแข็งๆแบบนี้เดาว่าเป็นคีรีนะครับแต่ชั้น2เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่ดูจากสีเนื้อไม้อาจจะเป็นอีโบนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ผิวไม้ของเขาเป็นลิมบ้านะครับตัวนี้ฟังเสียงเคาะศีรษะดูครับก็มีการเหมือนมีไม้นี้เป็นไม้มือสองครับอาจจะมีเสียงมันแตกๆหน่อยนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดแล้วก็ก่อนจะไปติดแล้วกันครับดูรายละเอียดของยางนิตากุโมริสโต SP นะครับ ยางแผ่นนี้ก็ผู้ที่ใช้อยู่ก็เป็นมิมะอิโตะนะครับใช้ด้านแบ็คแฮนด์ของนะครับอิโตะใช้เป็นแบ็คแฮนด์นะครับซองเขาก็ปกติดีนะครับไม่มีสเปคชีทมีอะไรมีความหนาตามที่เพื่อนๆ เห็นก็คือมี 1.8 ระดับกลางนะครับระดับทริกก็คือ 2.0 มิลลิเมตรซุปเปอร์ทริกก็คือ 2.2 มิลลิเมตรหรือคือแม็กซ์สุดนะครับนี่คือ 2.2 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูฟองน้ำเขากันนะครับฟองน้ำต้องซูมดูนะครับเดี๋ยวมองไม่ออกนะครับว่ามีรูพุ่นไหมนะครับดูจากผ่านกล้องตรงนี้เหมือนจะมีรูพุ่นเล็กๆอยู่นะครับแต่ละเอียดมากนะครับเนียนมากฟองน้ำรูปดูแล้วเนียนมากเลยนะครับทางโมริสโตนะครับความที่เป็นโมริสโตนะครับของเขาก็จะเป็นเม็ดแนวตั้งนะครับนี่แนวตั้งคือจะเป็นแนวนี้นะครับแนวนอนคือจะเป็นแนวนี้แต่แนวนอนเขาจะไม่เป็นแถวนะครับเขาจะเป็นแถวอยู่ในแนวตั้งแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้คือฟองยางโมริสโต SP นะครับแต่ว่าตัวนี้ Made in Germany นะครับนิตากุมาดูอีกทางแผ่นหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นด็อกเตอร์นิวบาวเออร์ KO Pro นะครับน็อกเอาท์นะครับนี่
หน้าปกของเขาเนี่ยมาดูเลยครับนี่หน้าปกของเขาก็จะเป็นมีนักบ็อกเซอร์อยู่ข้างหลังครับบ็อกซิ่งนะครับนวมของเขาเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับนวมของเขาเอาไว้เย็บหรือเปล่านะครับมาดูเนื้อยางเขากันโอ้เนื้อยางเขาเม็ดของเขาพุ่งมากเลยรูปดูก็ยาวกว่าเม็ดสั้นแน่นอนครับนะครับเม็ดเป็นแนวนอนนะครับเนี่ยเป็นแนวนอนอันนี้คือแนวนอนถ้าแนวตั้งมันจะไม่เรียงแถวนะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นเม็ดแนวนอนก็นี่เลยครับโลโก้ของเขาดร.นีลบาวเออร์ KO Pro นะครับฟองน้ำสีแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวดูฟองน้ำครับมีรูพุ่นไหมนะครับเดี๋ยวซูมดูกันเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีรูพุ่นเล็กๆนะครับละเอียดเหมือนกันนะครับรูพุ่นของเขายางเม็ดนี่จะละเอียดกว่ายางเรียบนะครับรูปดูตรงผิวฟองน้ำเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีรูพุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเทียบกันทั้งสองรุ่นนี่คือโมริสโต้นี่ฟองน้ำแม็กนะครับคือ 2.2 นะครับส่วนด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์นีลบาวเออร์เนี่ยเป็น 2.0 นะครับก็มีรูพุ่นทั้งคู่นะแต่รูพุ่นละเอียดมากเลยนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ยางทั้งสองแผ่นนะครับมีขนาดเป็นไงบ้างขนาดเต็มแผ่นไซส์เท่ากันไหม Made in Germany โอ้โหเท่ากันเป๊ะเลยครับบริษัทเดียวกันหรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวเราแปะให้เพื่อนๆดูกันนะครับมาดูทางปกของก่อนที่จะแปะมาดูนี่ก่อนนี่ก็จะมีผู้เล่นนะครับนี่อันยิกาเดี๋ยวผมจะรีวิวเขาใช้ forehand เป็น KO นะครับนะเขาชนะมือหนึ่งชุนยิงชาด้วยนะครับนี่มือหนึ่งของโลกนะครับชนะหลายคนนะครับแล้วก็นี่ยางผลิตภัณฑ์ยางของด็อกเตอร์นีลบาวเออร์ก็มีเม็ดสั้นเม็ดยาวเม็ดกึ่ง inverted คือเป็นอะไรเป็นยางที่มีสปินหรือเปล่า inverted เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็ anti spin ครับคือยางลื่นนะครับไม่มีสปินนะครับแต่ผมได้มาละเดี๋ยวผมรีวิวเพื่อนๆชมนะครับเป็นรุ่น Gorilla นะครับโอเคอันนี้ก็ดูปกของไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแปะยางกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วย Moristo ก่อนครับโอเคครับก็เมื่อกี้ผิดพลาดครับก็เลยแปะใหม่นะครับนี่ก็เรียบร้อยครับตรงเป๊ะผมจะแปะดันชิดนี้นิดนึงนะครับชิดตรงโคนด้ามนิดนึงนะครับนี่ครับเม็ดเขาจะเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้ให้แนวตั้งนะครับซึ่งเหมือนกับที่ผมจัดไอตัวเฮกเซอร์พิปฟอร์ตัวนี้ครับเป็นแนวตั้งเหมือนกันครับนี่แนวตั้งถ้าเม็ดแนวตั้งเนี่ยสังเกตดูครับตัวเนี้ยจะมีเม็ดโผล่มาตรงแถวล่างเนี่ยเขาจะไม่เรียงแถวนะครับถ้าแถวแนวนอนเขาจะไม่เรียงแถวส่วนถ้าเป็นเม็ดแนวนอนข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นเรียงแถวนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าแนวตั้งจะมีเม็ดโผล่มาเป็นขั้นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมก็เพิ่งสังเกตนะครับโอเคเดี๋ยวตัดกันครับตัดยางกัน ตัดยากนิดนึงนะครับตรงนี้แข็งๆนิดนึงเป็นพอเม็ดเขาแข็งก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับเผื่อขอบไว้นิดนึงโอเคนะครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยโมริสโต้เดี๋ยวเราทากาวด้านนี้ต่อเลย
เรียบร้อย KO Pro เรียบร้อยเหมือนคล้ายๆกันเลยครับเม็ดกึ่งนะครับสีแดงเนี่ยแล้วก็เม็ดสั้นสีดำตัวนี้นะครับเม็ดสั้นตัวโมริสโตนี่เป็นแนวตั้งนะครับแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็ฐานเม็ดเขาจะเป็นคล้ายๆกับทางอะไรนะแอนโดรเฮกเซอร์พิปนะครับเฮกเซอร์พิปฟอร์สนะครับฐานของเขาก็จะเป็นลักษณะมีฐานอ้วนนะครับฐานอ้วนแล้วก็ฐานอ้วนแล้วก็ไงฐานอ้วนแล้วก็ปลายก็จะแหลมเหมือน JD นะครับเนี่ยผิวก็จะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเป็นลายๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนเม็ดกึ่งด็อกเตอร์ KO Pro นะครับด็อกเตอร์เนลบาวเออร์น็อกเอาท์โปรตัวนี้ก็เป็นนี่ครับเม็ดของเขาหันมาเป็นแนวชี้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยาวมากกว่าเม็ดสั้นนะครับนี่เลยดูความหนาของเขาทั้งสองเดี๋ยวเตรียมความหนาให้เพื่อนได้ชมนี่ครับนี่คือความหนาของเขานะฟองน้ำ 2.0 ฟองน้ำ 2.2เหมือนกับนี่ครับเม็ดกึ่งก็จะมีเม็ดที่โผล่ออกมายาวกว่านะครับนิดหน่อยนะครับแต่เม็ดสั้นเนี่ยฐานเขาจะอ้วนนะครับก็เลยแลดูว่าเม็ดกึ่งเนี่ยยาวไม่มากแต่ว่าเม็ดสั้นเนี่ยก็ไม่ได้สั้นมากแต่ว่าฐานเขาอ้วนนะครับฐานกว้างแต่ซึ่งเม็ดกึ่งเนี่ยจะเป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้เลยตรงไม่มีฐานนะครับความหนาก็จะใกล้เคียงกันนะครับรวมยางฟองน้ำกับยางก็ใกล้เคียงกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเทสให้เพื่อนดูกันนะครับว่าไม้ยูโรช็อปเนี่ยตีเป็นไงครับแต่ว่าไม้ยูโรช็อปเนี่ยน้ำหนักของเขาอยู่ที่93กรัมนะครับเป็นไม้ที่หนักนะครับใส่ยางเข้าไปนี่โอ้โหหนักเลยนะเพราะว่าเป็นยางที่มีฟองน้ำไม่ใช่อย่างเม็ดยาวที่ XO นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันก็เดี๋ยวเทสด้วยโมริสโต้ก่อนนะครับแต่โมริสโต้นี่ก็ฟิลคล้ายๆกับเรียกว่าอะไร Imperial XS นะครับทางคล้ายบัตเตอร์ไฟก็ตีไม่ได้ปรับอะไรยากนะครับตีคล้ายๆกับยางเรียบเลยนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับผมก็จะไปมุ่งเป้าที่จะเทสนอกเตอร์เดียวเนลบาวเออร์ KO Polo นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสโดยให้นักเรียนของผมนะครับใช้เม็ดยาวนะครับในการโต้กับเม็ดด็อกเตอร์นิวบาวเออร์ KO Pro นี่นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับแต่จากที่ได้ลองแล้วนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่นักกีฬาที่ชื่ออัญญิกานะครับที่เขาได้ใช้ตัวนี้เป็นโฟร์แฮนด์นะครับแต่เป็นตัว KO เฉยๆนะครับแต่คราวนี้เป็นตัว KO Pro นะครับและความหนา 2.0 ครับแต่เขาคงปรับไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของยางนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ผมไปสอบถามมาก็ได้เป็นตัว KO นะครับแต่ว่าความหนา 2.0 นี่มีแค่ KO Pro นะครับก็เลยได้เอา KO Pro 2.0 มาเทสลองตีดูนะครับผมก็ไม่เคยหรอกครับเอาเม็ดกึ่งมาตีโฟนะครับก็
เห็นจากทริปแล้วเขาทำได้ก็เลยลองดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ว่าโดยให้นักเรียนที่ใช้เม็ดยาวนะครับโต้ด้วยนะครับถ้าเป็นยางเรียบก็คนอื่นคงโต้ด้วยไม่ได้เพราะว่าเอฟเฟกต์ของยาง KOPO นี่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่นะครับก็คือโต้ไปแล้วโต้ด้วยไม่ได้ครับติดเน็ตเลยนะครับก็ต้องให้นักเรียนที่ใช้เม็ดยาวนะครับทั้งสองคนนี้นะครับลูกเสือกับเนนารีสองคนนี้มาโต้เม็ดยาวให้อาจารย์ป๋องได้เทสเคโอโปรนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับI'm gonna go get it.
ตอนเย็นเอ้ยงานนี้ก็ได้ฟังดีโอ้โหไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงียนก็ลงเงียนไปนำเสียมเงียนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเงียนเงียนเมียนเขามากินต้มเงียนมาขี่เงียนมันมาวนมาเวียนเสียมเงียนเมียนมันทำแม่เมียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงียน